จงอนุญาตให้คุณเป็นมือใหม่ไม่ต้องห่วงการเพอร์เฟกต์เพราะทุกอย่างที่เป็นการเริ่มต้นไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ไม่มีอะไรดีที่สุดอย่าหวังว่าคุณจะทำคลิปวิดีโอเจ๋งๆในขณะที่คุณยังไม่เคยสร้างตัวตนอย่าหวังจะยิงแอดได้หลักล้านถ้าคุณไม่เคยยิงแอดมาก่อนอย่าหวังจะพูดเก่งมากเลยในการไลฟ์สดถ้าคุณยังไม่เคยพูดสักครั้งเดียวจงเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์นั้นจงนะครับยิงก่อนแล้วค่อยเล็งนี่เป็น mindset NLP นะครับที่อยากจะมาแบ่งปันทุกคนยิงก่อนคือเอาตัวเองเนี่ยปล่อยนะครับกระสุนออกไปก่อนแล้วค่อยเล็งเพราะถ้าเกิดว่าคุณเล็งคุณก็จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ตรงเป้าอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงยังยิงไม่ได้คุณไม่จำเป็นต้องห่วงครับว่ามันจะโดนเป้าไหมการที่คุณเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์นั้นเช่นลงมือทำจริงในโปรเจกต์งานยกตัวอย่างเช่นละกันคุณอยากจะพูดเก่งนะครับในเวทีจริงหรืออาจจะเป็นพูดเก่งในไลฟ์สดเนี่ยคุณลองเอาตัวเองมาไลฟ์สดก่อนครับเพื่อให้ตัวเองคุ้นกล้องเมื่อคุณคุ้นกล้องนะครับโอป้าท้าคุณเลยคุณฝึกทำต่อเนื่องอย่างน้อย30วัน60วันคุณจะเริ่มคล่องขึ้นครับหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมโอป้าพูดเก่งจังโอป้าพูดมา3ปีกว่าแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มาจากการฝึกจริงมั้ยครับโอป้าเองก็ไม่เคยไลฟ์สดมาก่อนก็ยังไม่รู้เลยว่าไลฟ์สดเนี่ยจะต้องอ่านคอมเมนต์คนดูหรืออันนี้เป็นตาแดงนู่นนี่นั่นก็ไม่รู้เหมือนกันครับจงอย่าหวังความเพอร์เฟคเพราะตอนที่เริ่มต้นมันไม่มีอะไรเพอร์เฟคมันมีแต่คำว่าเริ่มและทำทันทีอย่าไประบุว่าเริ่มแล้วต้องเพอร์เฟคเริ่มแล้วต้องดีที่สุดแต่เป็นเริ่มและทำทันทีแล้วคุณก็ต้องมีความสุขสนุกกับการทำด้วยเพราะถ้าคุณคาดหวังการเพอร์เฟคนะครับคุณจะรู้สึกไม่ดีพอเวลาที่คุณทำคลิปออกมาคุณไลฟ์สดออกมามันไม่โอเคหรอกครับหรือแม้แต่การทำธุรกิจหรืองานประจำคุณจะไม่โอเคทั้งนั้นครับใครเข้าใจนะครับพิมพ์เข้าใจใต้คอมเมนต์ผมไปสารมัตสโคเอ็นพีสวัสดีครับ